สวัสดีครับนักรบ Casual Yale ทั้งหลายผมซาตานซาดิสติกเรามาต่อกันที่เกม Casual Yale พาร์ทที่2นะครับในคลิปนี้ผมจะเปิดเผย3สายนะครับในเกม Casual Yale แล้วก็บอกวิธีเทคนิคการดองทหารนะครับแบบปล่อยเซตเดียวถึงบ้านในเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องสายก่อนเลยนะครับสายแรกผมขอเรียกว่าสายครบสูตรสายพวกนี้คือไม่ได้มีการยืนยันจากซูเปอร์เซลหรือแบบว่ามีใครบอกว่าเอ้ยมีจริงๆหรืออะไรอย่างนี้นะคือผมจากประสบการณ์ของผมที่ผมเล่นเองมานะครับแล้วก็โดนกับตัวเองมาผมเลยแบ่งออกมาเป็น3สายนะครับสายแรกผมเรียกว่าครบสูตรจะมีสเปียร์กอบลินว่าผมเน้นเร็วมีระเบิดเพราะเหมือนกับว่าปาเป็นพื้นที่นะครับสร้างความเสียหายเป็นพื้นที่คือมันจะฆ่าโครงกระดูกกับกอบลินได้ดีมากแถมบาร์บาเรียนด้วยน้ำยายาบ้านะครับคือเร่งความเร็วตีเร็วขึ้น 40% มินเนี่ยนะครับคือผมบอกแล้วว่าต้องมีอากาศอย่างน้อย1ตัวเพื่อเอาไว้เหมือนกับว่าเพราะมีตัวแพ้ตีอากาศไม่ได้หลายตัวเหมือนกันลูกไฟเอาลูกไฟหรือธนูก็ได้เผื่อไว้แก้ทางนะครับสมมุติว่าเขาปล่อยฝูงมินเนี่ยนมา6ตัวใช้5น้ำยานะครับแล้วปูธนูใส่ทีเดียวอย่างเงี้ย3น้ำยามันตายหาหมดเราเหลือ2น้ำยาเราได้เปรียบนะครับแม่มดตีเป็นพื้นที่แถมสร้างโครงกระดูกเรื่อยๆผมเคยปล่อยข้างหลังสุดนะครับโครงกระดูกมันออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆประมาณ9ตัวกว่าจะวิ่งไปถึงฐานมันนะครับผมปล่อยยักษ์ดักหน้าโครงกระดูกแทงเร็วพอๆกอบลินแค่ไม่อึดนะครับยักษ์จุดสุมรวมความทุกข์ของเกมนะครับคือเอาไว้แทงอย่างเดียวมันต่อยบ้านอย่างเดียวนะครับบางคนเล่นมายังไม่รู้เลยไม่เคยอ่านรายละเอียดด้วยว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับฮิตพอยต์คือเลือดนะครับดาเมจ per second คือดาเมจทุกวินาทีที่มันทำแต่พวกนี้มันต่อยช้านะครับดาเมจนี่คือเหมือนกับพลังโจมตีจริงๆที่เวลามันต่อยโดนบ้านหรือตีแต่คนอื่นนะครับ210ก็คือต่อยบ้านทีละ200คิดอย่างนี้เลย Hit Speed 1.05 ก็คือเหมือนกับเกือบ2วิมันต่อยทีนึงแบบอู้อย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ต่อยแบบต่อยรัวอยู่แล้วเพราะมันคิดเป็นเหมือนกับว่า Attack per second Target เป้าหมายหลักของมัน Building ก็คือตีแค่บ้านเท่านั้นนะครับถ้าเขาบอกว่า Target Ground and Air ก็คือตีทั้งพื้นดินแล้วก็อากาศอย่างเช่นพ่อมดกับแม่มดนะครับ speed slow ก็คือมันเดินช้ามาก range ก็คือมีลีก็คือระยะประชิดเท่านั้นบางตัวยิงระยะไกลอย่างเช่น musketeer spear goblin หรือ bomber นะครับ deploy time ก็คือเวลาที่เราปล่อยไปมันจะหมุนเหมือนกับ1วิก่อนที่มันจะเดินเหมือนกับว่ามีคนไปปล่อยเปก้าอย่างเงี้ยกลางดงสตูเปก้าใช้ประมาณ3วินาทีมันจะหมุนแบบ1 2 3กว่ามันจะเดินกว่ามันจะทำอะไรระหว่างนั้นน่ะมีคนปล่อยกับเหมือนกับว่าฝูงมินเนี่ยน6ตัวลุมขวนแค่2วิก็ล่อมันไป1ส่วน4ของหลอดแล้วนะครับเอ้ย3ส่วน4ของหลอดก็คือเราต้องดูด้วยใช้เวลาในการปล่อยนานขนาดไหนยิ่งอึดยิ่งใช้เวลาปล่อยนานอย่างนี้นะครับนี่คือสายครบสูตรสายที่2อันนี้ผมขอเรียกว่าสายตอดสายตอดคือเน้นเร็วอย่างเดียวเลยนะครับคือแรงไม่สนเหมือนกับว่าปา4 30 70ก็ได้พอท้ายเกมยิงจรวดใส่บ้านเลยตู้มชนะนะครับเขาจะเน้นพวกกอบลินโครงกระดูกบาร์บาเรียนบ้านสร้างทั้งหมดแล้วก็อาจจะมีเหมือนกับลูกไฟก็ได้หรือจรวดก็ได้นะครับเอาจรวดก็มั่นใจกว่าแล้วก็ยาบ้าเพราะถึงจุดหนึ่งเวลาเอลิกเซอร์คูณ2เหมือนกับว่าคุณสร้างบ้านสัก3หลังอย่างเงี้ยแล้วมันไปดองกันปล่อยไจแอนท์สเกเลตันดักหน้าปล่อย2ตัวก็ได้ปลายาม่วงบ้านเละเลยครับเลือดแบบอย่างนี้เลยผมเคยโดนกับตัวนะครับสายที่3ผมขอเรียกว่าสายลอยบ้านนี่เลยนะครับสายลอยบ้านต้องมีอย่างน้อย3อย่างต้องมีนะครับขาดไม่ได้ก็คือฮอกไรเดอร์ตีบ้านนะครับกระโดดข้ามสะพานได้ด้วยคือปล่อยตรงกลางมันกระโดดข้ามแม่น้ำเลยมันไม่วิ่งไปที่สะพานหรอกนะครับบอลลูนก็ตีแต่บ้านเหมือนกันอึดมากแต่ตีช้าโคตรแต่ปาระเบิดทีปุ้ม700 2ที 1,400 ถ้า4ทีบ้านก็เกือบพังแล้วนะครับแล้วก็ที่ต้องมีก็คือสิ่งป้องกันเพราะเราต้องการฝั่งหนึ่งตีฝั่งหนึ่งนะครับคือเราเปิดแบบเริ่มมาเราดูเลยเราปล่อยฮอกไรเดอร์อีกฝั่งหนึ่งแช่แข็งให้มันฮอกไรเดอร์ทุบมันสัก 3-4 ทีก็ได้ทุบทีละ120อย่างเงี้ยแล้วเราก็กันด้านซ้ายนะครับแล้วเราก็ปล่อยตีด้านขวากันด้านซ้ายปล่อยด้านขวาเราสร้างหอไว้มันปล่อยมาปั๊บก็ยักษ์ก็ต้องมาต่อยหอก่อนต่อยบ้านจริงไม่ได้นะครับอย่างนี้แหละครับอันนี้ก็คือสายลอยบ้านผมโดนมาเยอะมากผมเคยแพ้สายนี้เยอะมากสายที่2ผมไม่แพ้เท่าไหร่เพราะสายที่2แพ้ระเบิดแพ้แม่มดนะครับ
แล้วมันก็ไม่ค่อยมีตัวตีอากาศด้วยนี่นะครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกก็คืออย่าอัพทหารทั้งหมดรู้ว่ามันให้ EXP แต่มันไม่คุ้มแล้วเราก็ขัดสนนะครับอัพเฉพาะที่เราจะใช้จริงๆเหมือนที่ผมใช้เนี่ยผมอัพก๊อบลินระเบิดยักษ์แล้วก็มินเนี่ยนแม่มดนี่ไม่ได้เลยนะครับแม่งอีพิกหายากอันนี้ก็มีตัวที่รออยู่ที่ผมไม่อัพเลยนะครับเนี่ย Knight Archer Goblin ดูนะครับผมมีดองไว้23ตัวที่อัพได้แต่ผมไม่อัพนะครับมันไม่คุ้มกับ XP ที่เราได้หรอกโอเคผมอยู่แคน Dark Tower นะมีคนถามเหมือนกันเฮ้ยพี่มีแคนไหมนี่เลยครับ Dark Tower รวมพลคนจาก COC ถ้าคุณไม่เล่น COC ก็เข้าได้นะผมเขียนไปงั้นแหละนะขอให้คุณเข้ามาแล้วก็แจกแล้วก็เล่นๆหน่อยแล้วกันคุยเยอะๆตอนนี้ผมอ่อนอยู่คนเดียวเดี๋ยวเทคนิคการสอนการดองทหารเดี๋ยวผมจะเปิดรีเพย์ให้ดู6คลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือคลิปแรกเริ่มมาใจเย็นๆนะครับดูเชิงอย่าเพิ่งปล่อยบางคนไปปล่อยปลายสะพาน29ก็โดนตีแล้วครับพยายามดองทหารฝั่งเราฝั่งนู้นเราเสียเปรียบฝั่งนี้เราได้เปรียบเพราะฉะนั้นดองทหารในฝั่งเราเองเพราะมันไม่เสียเลือดนะครับผมปล่อยยักษ์ปล่อยแม่มดปล่อยระเบิดตามก๊อบลินก็เหมือนกับว่ามี4ตัวแล้วฝั่งผมเองไม่เสียเลือดมันปล่อยฮอกไรเดอร์มันครับลอยบ้านอีกแล้วในรู้สึกว่าใน6คลิปนี้คุณจะเห็นสายลอยบ้านซะมากกว่านั่นไงแช่แข็งเลยโดนทุบ120 120 120เอ้ยแม่งมันเกินนะเกือบ200เลยเหลือ800แล้วครับต่อยมันเข้าไปต่อยมันเข้าไปแม่มดแพ้วอลเคลลี่สังเกตไหมครับเข้าไปชิดตัวก็เกือบตายแล้วฟัน4ทีแม่มดตายเลยวอลเคลลี่แพ้มินเนี่ยนวอลเคลลี่4น้ำยามินเนี่ยน3น้ำยาเราปล่อยน้อยกว่ามัน1วอลเคลลี่ตีคืนไม่ได้เห็นไหมครับบัสเก็ตเทียขอตีที่1ขอตีที่1นั่นแหละพอใจละ70มินเนี่ยนตี70ผมจำได้ปล่อยยักษ์ดักหน้าครับตอนนี้ผมต้องกันด้านขวาอย่างเดียวแล้วเหลือ800ด้านซ้ายผมเต็มนี่นะครับยักษ์ต้องไปตีไอที่ผลิตน้ำยาก่อนเพราะมันถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างระเบิดครับตอนนี้ครับลูกไฟอย่าโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยโดนบอมเบอร์กับก๊อบลินไปตัวหนึ่งพัง1หมวกแล้วครับมันปล่อยแคนนอนมาช้าไปหน่อยครึ่งหลอดเคยมีคนปล่อยเหมือนกันนะแล้วผมก็ไม่สู้รอจนป้อมมันพังมันก็ไม่สู้เหมือนกันผมก็งงเฮ้ยปล่อยมาก็มีอะไรกันแล้วมันไม่ปล่อยสู้คืนนี่ครับอันนี้ไม่มียักษ์ขึ้นมือผมก็เลยปล่อยมินิเปก้าก่อนรอแป๊บนึงมินิเปก้า4ขึ้นมาเป็น7ผมปล่อยยักษ์ดักหน้าเลยเหลืออีก3ขึ้นมาเป็น4ปล่อยมินเนี่ยนว่าแคลรี่ตีมินเนี่ยนไม่ได้นะครับถึงปล่อยนี่ไงยักษ์มันดักก่อนทุบทีหนึ่งนั่นไงระเบิดครับปาทีโดนป้อมด้วยยาม่วงตู้มกับนี่ตายหมดทันไหมทันไหมเละเซตเดียวครับสามหมวกสังเกตไหมครับที่ผมพูดจากคลิปแรกเลยทุกตัวมีตัวแพ้ทางหมดวาแคลรี่แพ้มินเนี่ยนวาแคลรี่สี่น้ำยามินเนี่ยนสามน้ำยาอย่างเงี้ยอ่ะแม่มดแพ้วอลเคลลี่แม่มด5น้ำยาวอลเคลลี่4น้ำยาเราใช้น้อยกว่ามันหมดเลยนะครับยักษ์5น้ำยาเปก้ามินิเปก้า4น้ำยามินิเปก้าสามารถฆ่ายักษ์ได้ภายใน4 5ถึง6ทีถ้าฟาดๆอย่างเงี้ยทุกตัวมีตัวแพ้ทางหมดสังเกตดีๆนะครับโอเคคลิปที่2คลิปที่2นี่สายบอลลูนด้วยนี่นะครับเริ่มมาผมดูมันมีน้ำยามีทั้งน้ำยาทั้งธนูอ่ะมันปล่อยบอลลูนก่อนเลยผมอวยพรมันก่อนโชคดีนะบอลลูนมาแล้วครับผมปล่อยมินเนี่ยนดักมันแพ้ทางทั้งคู่เลยวอลแคลรี่ตีมินเนี่ยนไม่ได้เห็นมั้ยครับมันตีได้แค่ยักษ์อุ้ยกอบเล่นผมตายหมดมันฟันยักษ์ผมได้4ทีผมมินเนี่ยนผมยังรอดอยู่ผมปล่อยระเบิดตามมันปูพรมอีกต่อยหน่อยต่อยหน่อยนั่นแหละขอเหลือพันเดียวขอเหลือพันเดียวโอ้มากกว่านั้นต่อต่อต่อพังพังขออีกทีหนึ่งพังแล้วนี่ครับมันปล่อยบาบาเลียนมาบาบาเลียน5มินเนี่ยน3บาบาเลียนตีมินเนี่ยนไม่ได้เห็นไหมครับผมถึงบอกไงต้องมีสายอากาศนั่นแหละแช่แข็งเลยอีก5น้ำยานะครับผมปูพรมไปอีก3แช่แข็งเอ้ยฟ้าผ่าอีก2
เราคำนวณได้นะจะรู้ว่าตอนนั้นศัตรูมีน้ำยาเท่าไหร่เนี่ยมันเพิ่งจะขึ้น3ผมมาขึ้น5แล้วเห็นไหมครับบอลลูนอีกแล้วบอลลูนตีทีละ700นะครับตีได้2ทีก็ 1,400 Giant Skeleton ตัวนี้มีเพื่อฆ่าตัวตาย Giant Skeleton แพ้ยักษ์ไม่ได้แพ้ทางครับยักษ์จะพามันกลับไปที่ที่มันเกิดเลยสังเกตไหมครับทุบแม่งทุบแม่งนั่นไงทุบแม่งยักษ์เลือดมากกว่า Giant Skeleton 2เท่า Giant Skeleton เลือด 1,100 ยักษ์เลือด 2,800 ต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปคุ้มไหมล่ะควรหน่อยควรหน่อยก่อนระเบิดก่อนระเบิดควรหน่อยเยี่ยม2018มันปล่อยมาอีกแล้วตอนนี้ผมไม่มีอะไรนอกจากพ่อมดผมชอบสลับเปก้ากับพ่อมดนะครับผมต้องเลือกตัวที่เหมือนตีแรงไว้ตัวหนึ่งแต่เปก้าก็ได้พ่อมดก็ได้ตู้ม700เนี่ยครับโอ้ยเกือบหัวเราะเลยนะบอแครี่ครับบอแครี่นั่นก็อยู่นี่ไงนั่นแหละไม่เป็นไรครับยักไปนู่นแล้วต่อยให้หน่อย120ยักต่อยประมาณ100กว่านี่แหละหลุดมาไม่เป็นไรครับผมปล่อยแม่มดดักฟุ้งมินเนี่ยนแพ้แม่มดอยู่ดีอ่ะมันปล่อยแซนสเกเลตันตอนนี้ผมยังไม่สนใจเท่าไหร่ฟ้าผ่าอีก170ระเบิดตู้มตายหมดบาบาเลียน5น้ำยาระเบิด3น้ำยาใช้กว่าน้อยกว่า2นี่ครับผมปล่อยมินเนี่ยนเพราะอะไรมินเนี่ยนวิ่งเร็วไม่โดนระเบิดเห็นไหมครับแต่ก็โดนธนูตายอยู่ดีอ่ะมาอีกแล้วปล่อยยักษ์ดักครับปล่อยแม่มดดักทันไหมวะไม่ทันโอ้โดนไปแล้ว1เจ้ากันตอนนี้ข้าเจ้ากันต้องตัดสินอีก1นาทีนี่ครับมันปล่อยฝูงมินเนี่ยน6ตัวฝูงมินเนี่ย6ตัวใช้5น้ำยายักษ์ก็5น้ำยาถือว่าเจ้ากันนี่ครับปาระเบิดปูพรมแม่งเลยรอดไปแล้วครับผมปล่อยเลยยังไงสแกนสเกเลเตอร์ก็มาไม่ถึงนะครับพอเห็นมันปล่อยวอลแครี่ผมปล่อยมินเนี่ยนดักเพราะรู้ว่าวอลแครี่ตีมินเนี่ยนไม่ได้นี่แหละครับระเบิดตุ้มตายไปเถอะธนูปูพรมไม่ปูไว้ปูผมปล่อยยักษ์แล้วตอนนี้ปล่อยอีกฝั่งนึงตอนนี้ผมทำไงก็ได้เพื่อให้มันแตะป้อมผมไม่ได้ไม่งั้นผมแพ้แล้วพอมดมันแช่แข็งนี่แหละที่ผมจะชิบหายเอามินเนี่ยนมินเนี่ยนเร็วๆๆๆๆอุ้ยเหลือ100เหลือ70โอ้พังพอดี1แลกกับ3หมวกนะครับนี่แหละนี่ก็คือบอลลูนคนเล่นบอลลูนเหมือนกับว่าถ้าคุณเล่นฮอกไรเดอร์หรือบอลลูนก็ตามเอาแช่แข็งไปแช่ทีบอลลูนปลา2ลูก2ลูกพอ 1,400 นะครับถ้าแช่แข็งฮอกไรเดอร์ทุบได้4ทีผมคิดก็โง่เลย120 120 120 120อย่างเงี้ยรู้สึกยักษ์ต่อย200ฮอกไรเดอร์ต่อย120ทุบ120ประมาณนี้คือเราพยายามดูรายละเอียดของตัวละครด้วยเราจะได้รู้ว่ามันทุบกี่ทีกี่ทีบางคนน่ะยิงธนูไปแบบนึกว่าบ้านจะพังโอ้โหเลือดเหลือ20ไม่พังแพ้อะไรเงี้ยดูด้วยนะครับโอเคคลิปที่3อันนี้เป็นฮอกไรเดอร์บวกกับบอลลูนเลยทั้งคู่นะครับผมขึ้นอารีนา6มาหลายทีแล้วอยู่ได้ไม่เกิน2วันโดนเตะลงมาตลอดเลยเล่นโคตรยากเลยนะครับอวยพรกันก่อนแม่มดนั่นแหละรอเชิงสังเกตไหมครับคนฉลาดจะปล่อยทหารหลังปราสาทคิงดองนั่นแหละคือการดองบางคนไปปล่อยตรงปลายยานะครับคุณจะปล่อยตรงปลายได้ต่อเมื่อตัวนั้นเป็นแทงเพื่อสกัดตัวข้างหลังที่เปราะกว่านะครับไม่ได้สักแต่ว่าปล่อยมาเลยแบบวิ่งไปโดนตีซีสองทีตายระเบิดตีแม่มดครับแม่มดแพ้ระเบิดมันตีผมได้ทีนึงนี่แหละตานี้ผมบอกเลยว่าลำบากผมเอาฟูมิเนียนมาบ้างตอนนี้ผมอยากลองต่อยสองทีครับด้านขวาผมน่ากลัวแล้วด้านซ้ายมันยังไม่น่ากลัวเลยนั่นแหละแม่มดมาดักอัศวินผมไม่เคยใช้เลยนะไม่คิดว่าจะมีคนใช้ด้วยนั่นแหละมาละอัพยักษ์ทีแม่งเพิ่มเลือด200กว่าผมอัพก๊อบลินเพิ่มเลือด9นี่ครับอันนี้ลำบากอยู่ปล่อยไนท์มาอีกเอาระเบิดไปดักอันนี้ผมไม่ได้ดองไงกะจะขวางอย่างเดียวเลยแล้วก็พลาดจริงๆอีกทีนึงโอ้นี่ครับมาไม่ถึงนัดนึง2นัด
ตายครับเอามินเนี่ยนกับเบก้าเอ้ยมินเนี่ยนกับสเปียร์ช่วยกันตีทุบได้2ทีครับเกือบ300ผมเกลียดสายธนูตรงนี้แหละเคยไปมินเนี่ยนก๊อบลินระเบิดปูพรมทีเดียวตายหาหมดอยากจะร้องไห้บอลลูนอีกแล้วปล่อยขวาด้วยนะครับดองบอลลูนความเร็วคือปานกลางนะครับแม่มดก็ปานกลางอันนี้ผมรอให้มันข้ามมาฝั่งผมก่อนเพราะผมต้องการให้บอลลูนมันโดนซูเปอร์มินเนี่ยนเอ้ยฟูงมินเนี่ยนผมตีเนี่ยครับควรไม่ทันตู้มไม่เป็นไรรอดเว้ยไปข้ามไประเบิดตัวนึงต้องมีระเบิดครับนั่นแหละไม่รอดปลาม่วงปูผมก็ไม่ทันเว้ยนั่นเห็นไหมครับระเบิดยังอยู่คงกระดูกแพ้ก๊อบลินก็แพ้เนี่ยผมน่าจะปล่อยยักษ์ช้ากว่านี้จะได้ปล่อยตรงนั้นปล่อยเร็วไปหน่อยนะครับฮอกไรเดอร์ฮอกไรเดอร์ฟูงมินเนี่ยนฟูงมินเนี่ยนทุบ2ทีเหลือทีสุดท้ายไม่ทันมันได้ไปแล้ว1นะครับตอนนี้ถือว่าเจ้ากันอยู่20วิอัศวินมันแช่แข็งอัศวินผมเอ้ยมันแช่แข็งทีมผมไม่เป็นไรผมปล่อยดองนี่ครับโคตรเยอะนี่ไงยาม่วงยังติดอยู่ปูพรมมาอีกแล้วสเปียร์กอบลินปาระเบิดใส่ตู้มตายสามหมวกกับ1หมวกนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้มาโชว์นะว่าสายไหนไม่ดีกว่าสายไหนเพื่อนผมเล่นสายต่อเชื่อไหมชนะตลอดแล้วก็ทำลายประสาท3หมวกตลอดด้วยคือทุกสายมีดีมีเสียหมดแต่ผมรู้เหมือนกับว่าอะสายต่อจะแพ้ระเบิดเพราะระเบิดกับพวกก๊อบลิ่งกับโครงกระดูกแพ้ระเบิดหมดแพ้แม่มดด้วยแพ้พ่อมดหมดเลยนะครับผมก็เลยไม่เล่นสายต่อมันแค่เร็วถูกนะครับแล้วตอนเลทเกมพลิกง่ายเพราะมันถูกนะครับสายต่อบ้านสายลอยบ้านก็คือเหมือนกับว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้3ดาวเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าคุณจะชนะเพราะตอนเลทเกมยังไงคุณก็ต้องได้บ้านหลังใดหลังหนึ่งและถ้าคุณเอาตัวมาดีพอหรือแบบเอาเจ้าชายมาด้วยก็ได้ใช่ผมเคยเลือดแม่งแบบเหลือ200อะไรเหลือ400ประมาณเนี้ยแล้วฐานมันจะพังแล้วเหลือแค่ประมาณ90มันส่งปรินซ์มาตัวเดียวผมปล่อยยักษ์ดักอย่างเงี้ยมันปลาแช่แข็งผมปล่อยยักษ์ข้างหลังไงไม่ทันวิ่งมาแทงทีเดียวตู้มชนะมันเอาผมไป3หมวกผมเอามันไป2หมวกอย่างเงี้ยคือมันน่าเสียดายอยู่นะครับพูดถึงเรื่องหวาดเสียวคลิปนี้หวาดเสียวมากเลือดผมเหลือติดเดียวนะครับเหลือประมาณ7หรือ90ไม่รู้แต่ฐานมันพังพอดียักษ์มันง้างแล้วอ่ะแบบจะทุบประสาทผมแล้วแต่ผมชนะเสี้ยววินาทีเริ่มมาดูเชิงนะครับเห็นไหมครับสายตอดเขาดูเชิงยังไงเขาปล่อยบ้านก่อนเลยดองบ้านคุณไม่ดองทหารคุณดองบ้านสายตอดดองให้ถึง10เหมือนกับปล่อยฮอกไรเดอร์แช่แข็งทุบแม่ง4ทีก็120ตกเลขว่ะ240 480เอ้ยช่างมันเถอะผมตกเลขตอนนี้ผมรอให้ยักษ์มันข้ามสะพานผมมาก่อนเพราะมันเสียเปรียบนะครับแล้วผมก็ปล่อยมินิเปก้าล่อเลยฟาดเข้าไปนั่นแหละฟาดเข้าไปขออีกทีนึงฟาดตาย3ทีเองนะครับปาระเบิดครับโดนแม่งทั้งแม่มดทั้งพ่อมดเลยนั่นแหละต่อยอีกทีนึง 1,200 ฟาดพังขวาพังแล้วนั่นแหละฟาดหน่อยเออขออีกทีไม่ทันนะครับมันปล่อยมาละผมปล่อยยักษ์ไปดักก่อนผมไม่อยากให้พ่อมดมาถึงป้อมนี่นะครับแม่มดตีเอามันเลยแม่มดตีอย่างมันครับดูแทงจ้วงทีละ30มั้งเนี่ย30ของจริงเลย32นะครับปล่อยยักษ์มาอีกพังแล้วครับปล่อยแม่มดดักพอให้โครงกระดูกไปถ่วงเวลาก่อนมัสเก็ตเทียยิงโครงกระดูก1 2 3นี่ครับพังละเปลี่ยนนั่นแหละจะตายหาตรงเนี้ยไปกล้าฟาดแม่มดเนี่ยครับตอนนี้ผมเสียวมากนั่นแหละโอ้ยผมตีมาเหลือ 2,000 มาตีผมเหลือ 1,300 อ่ะเหลือพันเดียวแล้วอ่ะนั่นแหละต่อให้หน่อยลูกพ่อปลานั่นแหละเอามันปล่อยบาบาเลียนดักครับผมปล่อยดองยักษ์ไว้ก่อนถึง3แล้วผมปล่อยระเบิดตามหลังนี่เลยครับดูนะครับบาบาเลียนแพ้ระเบิด3น้ำยาบาบาเลียน5น้ำยานะครับตู้นั่นแหละครับ
มันปล่อยมาอีกแล้วผมปล่อยมินิเปก้าเพื่อฆ่ายักษ์สังเกตไหมครับนั่นแหละฟาดนั่นแหละตายพร้อมกันเลยทั้งยักษ์ทั้งคู่เลยผมปล่อยยักษ์ดักนี่ปล่อยยักษ์ดักฟาดระเบิดครับเอาระเบิดอีกตัวระเบิด2ตัวโหดมากปาเข้าไปนั่นแหละปาเข้าไปบาบาเลียนไม่เหลือครับเห็นไหมครับปูพรมไม่เป็นไรยิงพังพอดีแม่มดปล่อยลูกไฟทีละ40ผมจำได้แต่ว่าอาจจะคิดมึงว่างเหรอเอาอะไรไปจำที่มีประโยชน์มากกว่านี้ดีไหมมันจำได้ของมันเองอ่ะโอ้ยเหลือ400มันเหลือ190บินเนี่ยช่วยด้วยไอ้สเปียร์ปา70 30ชนะเลือกผมเหลือ90บอกเลยเสียวมากตานี้บางคนเริ่มเกมมาเหมือนจะแพ้อย่าพึ่งกดออกเพราะเลทเกมคุณอาจจะดีกว่าผมเคยเหมือนกับว่ามันดันมาเยอะมากแล้วผมกับว่าจะแพ้แล้วสู้ไม่ได้พอตอนสุดท้ายผมปล่อยทหารเพื่อเฝ้าฐานเยอะมากแทบจะ5ตัวเลยแล้วผมปล่อยกลับไปก็เกือบประมาณเหมือนกับมีประมาณ7หรือ8ชนิดได้ยักษ์แม่มดระเบิดก๊อบลินมินเนี่ยนปลายาม่วงฐานมันพังเลยนะครับคืออย่าพึ่งตัดสินคลิปนี้แหละครับจะเป็นตัวบอกเองว่าอย่าพึ่งตัดสินตอนแรกมันเอาโครงกระดูกมาด้วยโชคดีแล้วก็หัวร้อยเยอะมันปล่อยมาแล้วครับพอมอสช่วยด้วยตู้มนั่นแหละโหแม่งขวนเร็วมากดูดิเริ่มมา20วิเลือดเหลือ900อ่ะมันมีเปก้าด้วยนี่ไงมันรอเปก้านั่นแหละลงเปก้าแน่นอนเปก้าใช้ในการปล่อย3วินาทีนะครับผมบอกตอนเริ่มต้นคลิปว่าดูด้วยแต่ปล่อยมายืนเออ2วินาทีฝูงมินเนี่ยนตีจนเกือบตายแล้ว200ผมเหลือ900ผมบอกเลยว่าผมเจอเปก้าเนี่ยโคตรเครียดอ่ะเปก้าแพ้ฝูงมินเนี่ยนนะครับนั่นแหละหัวให้หน่อยหัวให้หน่อยอย่าตีโอ้300ตายห่าพอดีนี่ครับของจริงพวกก๊อบลินก็แพ้พังละเหลือ40ก๊อบลินก็แพ้แม่มดนะแต่มันไม่คุ้มเพราะก๊อบลินแค่2น้ำยาแม่มด5น้ำยานะครับเพราะฉะนั้นปล่อยมาสู้แล้วอย่าให้มันตายเปก้าแม่งขึ้นมืออีกแล้วเหมือนที่ผมบอกเราคำนวณน้ำยาตอนที่ศัตรูใช้ก็ได้เราจะรู้ว่าศัตรูมีน้ำยาเท่าไหร่ตอนนั้นเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ศัตรูมีไพ่อะไรและจะปล่อยอะไรแต่ถ้าเขาปล่อยมาแล้วแสดงว่าเขามีไพ่นั้นจำไว้นะครับปูไปเลยไม่ทันแล้วครับเออ7ตูมระเบิดแล้วครับเครียดมากเปก้าขึ้นมืออีกแล้วนะครับมาอีกแล้วตอดไอ้นี่คือมันเล่นตอดแต่แหละแต่มันเอาตัวแทงค์เป็นเปก้าเห็นไหมครับมันไม่เอายักษ์มาแล้วครับ3วินาทีแมจิกผมมีช่วงนึงที่ผมเหอะพ่อมดผมจะสลับพ่อมดกับเป็กมินิเป็กก้าว่าจะเอาใครก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับแล้วแต่อารมณ์แหละแต่มันก็ดีหมดแหละแล้วแต่ว่าคุณจะใช้อะไรพยายามตีนี่ครับแม่งไม่เสียเลือดเลยปาระเบิดนั่นแหละปาระเบิดบอมเบอร์ช่วยกูด้วยอย่าเพิ่งตายตายแล้วครับไม่ทันละงานงอกเป็กก้า2ตัวอีกหายแล้วยาม่วงนี่ครับชิบหายแล้วอย่าแตะตีแม่มดอุ้ยขี้เกือบแตกโอ้ยรอดแม่มดรอดนี่ครับผมมีพ่อมดกอบลินแม่มดรอดเว้ยระเบิดตามไปอีกแล้วปูพรมเฝ้าตูมนั่นไม่รอดครับโครงกระดูกมาก็เถอะกอบลินมาก็เถอะนั่นแหละคิดไม่ออกเอาอะไรคืนดีปลาม่วงไม่ทานของกระดูกตายดูครับดูเลือดเยอะคาเมฮ่าโอ้1กับ3หมวกนะครับบอกแล้วนะครับเกมนี้มีต้นเกมกลางเกมแล้วก็ท้ายเกมนะครับต้นเกมมาคุณเริ่มไม่ดีแต่พอท้ายเกมเอลิกเซอร์คูณ2คุณอาจจะมีสิทธิ์ชนะก็ได้อย่าลืมเมื่อกี้มันปล่อยเปก้ามา2ตัว
แต่โชคดีที่เบก้าไม่ขึ้นมือครั้งสุดท้ายไม่งั้นผมแพ้แน่นอนนะครับเพราะปล่อยเบก้ามาขวางหน้าได้แต่ตอนนั้นมันลนไปหน่อยมันไม่รู้จะปล่อยอะไรคืนดีมันปล่อยแบบก๊อบลินมาโดนระเบิดผมปลาตายผมปลายาม่วงลาบเห็นไหมครับดันคืนทีเดียวคือถ้าเขาดันมาเยอะเท่าไหร่เราปล่อยทหารกันมากขนาดนั้นและรอดมากเท่าไหร่เรามีสิทธิ์ที่จะดันคืนไปแล้วก็ชนะนะครับอย่างที่คลิปเมื่อกี้โอเคอันนี้สายลอยบ้านอย่างหนักเลยที่ผมโดนมามันใช้ทั้งฮอกไรเดอร์แล้วก็ก๊อบลินแหละถังก๊อบลินนะครับเริ่มมาก็หัวเราะเลยเอาหัวเราะด้วยนี่แหละครับปล่อยยักษ์มันปล่อยฮอกไรเดอร์มาก่อนเลยมันเป็นสูตรของพวกหลอยบ้านนี่ครับดูเลือดผมนะดูเลือดผมตูม 2,100 7 2,700 1,400 เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือพันเดียวอ่ะทีเดียวโอ้โหเลือด 2,000 โดนแม่งทีเดียวเหลือพันเดียวเลยครึ่งนึงอ่ะปล่อยระเบิดตามนะครับวอร์แครี่แม่มดแพ้วอร์แครี่เห็นไหมครับ4ทีแม่มดจะตายแล้วอีกทีนึงตายผมคำนวณตลอดว่ากี่ทีกี่ทีนะครับว่าแครี่แพ้มินเนียนนั่นไงทำอะไรไม่ได้เลยมันก็เทียมันก็เทียปล่อยมันปล่อยโครงกระดูกดูนะครับโครงกระดูกตู้มตาย4ตัวตู้มตายอีก3ตัวตู้มตายอีก4เห็นไหมครับนั่นแหละยิงให้หน่อยพ่อมด2นัดก็ได้200 200พอใจแล้วปล่อยยักษ์ดักไม่อยากให้แตะมันร้องไห้นั่นแหละยิงเข้าไปมันก็เทียมันดีตรงมันยิงแรงและเร็วแต่มันไม่อึดเท่าไหร่นะครับนั่นไง100อีกแล้ว 1,080 ชั่วชั่วแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไป600 500ครึ่งนึงตลอดอ่ะคิดภาพแล้วก็ปล่อยไปแล้วแช่แข็งแล้วปล่อยฮอกไรเดอร์ไปด้วยอ่ะนั่นแหละหมดล้อเยาะเลยสายลอยบ้านโกรธครับโกรธปาหน่อยลูกนึงก็ได้นั่นแหละ120พอใจแล้วมาอีกแล้วครับ2ตัวนี้แพ้อะไรมินเนี่ยนผมปล่อยมินเนี่ยนเลยแพ้ทั้งคู่อ่ะนั่นแหละสู้คืนไม่ได้ทุบได้2ทีนั่นแหละรอมันปล่อยเสาป้อมปลาระเบิดสู้มินเนี่ยนไม่ได้นะครับเอ็กโบก็สู้ไม่ได้มอต้าก็สู้ไม่ได้ผมถึงบอกนะว่ามินเนี่ยนเป็นฮีโร่เนี่ยครับบัสเก็ตเทียบัสเก็ตเทียมาแล้วมันต้องยิงโครงกระดูก3ตัวก่อนไม่รอดครับปามาโครงกระดูกนี่ไงปาปาปาปล่อยม่วงครับปล่อยม่วงวอแคลรี่วอแคลรี่อีกแล้วผมปล่อยไวแคลรี่ปั๊บผมปล่อยมินเนี่ยนเลยรู้ว่ามึงสู้ไม่ได้แม่งปูพรมเลยอะตายหาหมดไม่เป็นไรผมเฝ้าขวาครับอีกแล้วครับเท่าไหร่500 400เอ้ย70เหลือ70 30วิสุดท้ายนั่นแหละฮอกไรเดอร์ฮอกไรเดอร์มึงปล่อยไปเลยถึงไหมถึงไหมไม่รอดโครงกระดูกไม่สนระเบิดมีเว้ยนี่ครับผมรอแม่มดอีกตัวก๊อบลินอีกตัวครับปลาระเบิดอีกตัวแล้วผมรอยาม่วงเวลาเราต้องการไพ่อะไรรีบปล่อยนะครับเราจะได้ไพ่นั้นนั่นไงมันปูผมมาแล้วยาม่วงยาม่วงยาม่วงหนึ่งหมวกกับสามหมวกนะครับมันชมผมเลยนี่เลยครับคือผมไม่ได้จะบอกหรอกนะว่าสายอื่นสายตอดสายลอยบ้านไม่ดีคือมันดีในบางสถานการณ์นะครับคือผมเล่นสายครบสูตรเพราะว่ามันครบมีตัวตีเร็วตัวตีแรงตัวแทงตัวสร้างเรื่อยๆตัวตีพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาพวกระพุกไฟธนูไปก็ได้หรือจะเป็นจรวดเพราะบางทีเราเหมือนกับว่าเราพลาดอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมเคยบอกว่ามันปล่อยฟูมิเนียนมา6ตัว5น้ำยาแล้วปุ๊บโป๊ะมันโปรยธนูใส่3น้ำยาเราเหลือ2นะครับเราสามารถคำนวณได้ว่าตอนนั้นเราปล่อยรองเชิงน้ำยาเราเต็ม10น้ำยามันเต็ม10มันปล่อยแบบซูเปอร์มินเนี่ยนไม่ได้ซูเปอร์มินเนี่ยนฟูมิเนี่ยน5ตัวมาไอ้6ตัวแสดงว่ามันใช้5น้ำยามันแช่แข็งมันใช้ไปแล้ว10เราโปรยธนูเราใช้แค่3เหลือ7อย่างเงี้ยครับก็ไม่ต่างกันเขาก็อาจจะคิดออกว่าเอ้ยไอ้นี่เหลือน้ำยาเท่าไหร่เฮ้ยมึงเหลือน้ำยาเท่าไหร่อย่าลืมนะครับมันปล่อยอะไรแสดงว่ามันมีไพ่นานมันแล้วมันอาจจะใช้อีกถ้ามันปล่อยซ้ำในเสี้ยววินาทีแสดงว่ามันมีกระจกนะครับโอเคเหมือนที่ผมบอกนะครับแคนผมอยู่นี่เอ้ามีคนขอยักษ์เอาไปใครอยากเก็บเวลนะครับเน้นแจก3สายนะครับดูได้เลยใครดูแล้วไม่เข้าใจก็พยายามย้อนดูทั้งหมดนี้เหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับไม่ได้มีการยืนยันจากซูเปอร์เซลล์หรือมีคนออกมาบอกว่าเฮ้ยมี3สายจริง
อันนี้จากประสบการณ์ล้วนๆนะครับใครคิดว่ามันไม่จริงมันมีเกินหรือมันอาจจะมากกว่านี้ก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมไปสืบและค้นคว้ามาเพิ่มเติมนะครับเอาละครับคิดอะไรอยู่ก็ทิ้งในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe สวัสดีครับ